สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนาราทิพย์นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาเลนจ์หนึ่งมืนเรียญเซสชั่นที่50กันนะครับทุกคนก็สำหรับในเซสชั่นที่49ที่ผ่านมาต้องบอกว่าผมมาดูย้อนหลังเฮ้ยทุกคนเห็นอะไรไหมเราเริ่มกับแม่เขียวติดกันหลายวันแล้วนะครับจากก่อนหน้านู้นดูดิแ <laughs> ดงหลายวันนะ <laughs> แล้วก็เห็นไหม เราเขียวติดกันครั้งล่าสุดก็คือเมื่อตั้งแต่ตอนอต้นชาเลนจ์เลยนะครับทุกคนแล้วก็กลางๆชาเลนจ์ก็เริ่มแดงๆเนาะ,อะตอนนี้คือช่วงปลายชาเลนจ์แล้วล่ะเราเริ่มกลับมาเขียวติดอีกครั้งแล้วนะครับทุกคนโ้บอกเลยว่าฟอร์มเรากลับมาแล้วนะทุกคนเออยอดเยี่ยมมากๆนะครับโอเควันนี้เซสชั่นที่50มาดูกันว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับทุกคนปะเราไปลุยกันต่อดีกว่าครับ โอเคครับอุ้ยออเดอร์ <c oughs> แรกของเราได้จุดเข้าแล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนแต่ว่าจุดเข้าที่เราได้ไม่ค่อยสวยนะดูด,ดิเรากดปุ๊บราคาขึ้นปั๊บเลยนะครับทุกคนอ่า <c oughs> <c oughs> โอเคครับสลับออเดอร์แรกผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับตอนนี้ทั้งภาพใหญ่แล้วก็ภาพเล็กราคาวิ่งแต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะนี่เป็นภาพเล็กเห็นไหมอันนี้ก็วิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้การวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่ พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดนี่ครับผมกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ปัจจุบันกําลังเริ่มกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่า,าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับแก๊ปปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้แก๊ปปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลามนี้ครับผมกกก็เเเลลลยือดรงงไปตนี้ และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชา้านะไปได้อย่างสวยงามเลยครับโอเคถือว่าเราเริ่มต้นไม้แรกมาได้สวยนะครับทุกคนตรงนี้นะแม้มันจะรุ้นระทึกหน่อยก็ตามนะฮะ <c oughs> ใช้ได้นะใช้ได้โอเคครับก็ถือว่าวันนี้เริ่มต้นวันมาได้ดีนะครับเราทํากําไรมาได้85บ้าเหรียญแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปลุยกันต่อกันในออเดอร์ที่2เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับผมได้จุดเข้าสําหรับออเดอร์ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กกาฟเพิ่งหลุดออกจากไซด์เวย์มานะครับเห็นไหมตรงนี้เป็นไซด์เวย์มาก่อนนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นราคาก็หลุดลงมาตรงนี้นะซึ่งเป็นภาพรวมใหญ่ที่ค่อนข้างดีมากสําหรับเรานะเพราะว่าปกติแล้วนะครับแก๊ปที่เพิ่งหลุดออกจากไซเวย์มาหมาดๆแบบนี้นะทุกคนแรงในการวิ่งอ่ะมันจะมีเยอะมากๆเลยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยมันหลุดลงมาแล้วก็วิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงใช่ไหมก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้แก๊ปวิ่งลงปัจจุบันเนี้ย มันก็จะมีอยู่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับเวลาการาฟเกิดแอคชั่นกลับตัวลงช่วงนี้มันก็จะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่นะครับราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนมากครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวแล้วเห็นไหมครับตรงนี้นะแล้วก็ปัจจุบันกําลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยแถมเส้นสโตก็มาตัดลงนะ ช่วงนี้เราก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็เดินผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพ้นะครับทุกคนโอโ้โหไม่สวยเลยนะครับตรงนี้นะ แอคชั่นคือ,โ,อโหเราเทรดลงปุ๊บราคาขึ้นปั๊บเลยนะกลายเป็นว่าโอ้โหเราได้เทรดลงตรงก้นหลุมพอดีเลยนะฮะ <c oughs> แล้วเขาขึ้นไปดูดเลย <c oughs> โอเคคิดสต์มารตรงนี้เราดวงไม่ดีแล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะเดี๋ยวน่าจะยังหายจังหวะเข้าเทรดตรงนี้ได้อีกสักหนึ่งออเดอร์อยู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวว่ากันใหม่ออเดอร์ต่อไปนะครับทุกคน โอ้ย,อยได้จุดเข้าไม่ค่อยสวยโอเคครับได้จุดเข้าสหรับออเดอร์ที่3ของเราแล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้อันนี้เรายังอยู่กันในกราฟเดิมกราฟเมื่อกี้นะทุกคนก็คือเพราะว่านี่เลยนะครับกราฟปัจจุบันเนี่ยชัดเจนมากนะว่าเขาเพิ่งหลุดออกจากไซด์เวมาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทาให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้มันก็จะมีมากอยู่ พอสมควรเลยนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็นี่นะครับแอคชั่นล่าสุดนะราคากับตัววิ่งขึ้นมาแล้วก็ชัดเจนมากครับว่านี่น่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแล้วเพราะว่าเห็นไหมครับเขาวิ่งขึ้นมาถึงช่วงนี้แล้วก็มีแอคชั่นเริ่มพักราคานะครับเริ่มวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวนิ่งหนองนิ่งหนองออกข้างอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะก็แปลว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มกดราคาลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับตรงนี้ราคาไม่น่าจะขึ้นไปสูงกว่านี้ได้ไกลเท่าไหร่นะครับโอ้โหแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนนนนะช่วงี้เห็ม ตัวมาสูงมากแล้วแล้วก็กําลังเริ่มกับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วการาปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดลงไปตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพ้นะครับทุกคนอ แอบเสียดายนะครับตรงนี้นะผมว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะครับแรงขายมันเยอะจริงๆนะทุกคนดูดิดูมันกดลงมานะราคาถูกกดลงมาเรื่อยๆตลอดเวลาเลยนะครับผมว่าเราน่าจะแพ้เพราะความผันผวนเฉยๆนะครับทุกคนตรงนี้ดูดิดูแรงขายกดลงมานะครับกดแรงมากเลยนะโอ้ตรงนี้น่าจะแค่ความผันผวนเฉยๆนะครับที่เราเจอคือไม่ได้วิเคราะห์ผิดเลยนะครับวิเคราะห์ถูกตั้งแต่ต้นยันปลายเลยนะวันนี้แต่ว่าตลาดยากจริงฮะตรงนี้ ผมคิดว่าเราน่าจะเทรดลงได้แล้วนะครับไปโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่เมื่อกี้3ใช่ไหมตอนนี้4นะครับทุกคนผมเลือกกดเทรดลงต่อตรงนี้นะครับทุกคนก็เหตุผลที่เลือกกดเทรดลงต่อก็ด้วยเหตุผลเดิมเลยนะครับคือแรงขายช่วงนี้นะมันมีเยอะมากๆแล้วก็มีอยู่เยอะอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นมันไม่ make ซน n ์มากๆนะที่ราคาช่วงนี้มันจะไม่กลับตัวลงนะครับคือมัน มีความเป็นไปได้สูงมากที่มันจะกลับตัววิ่งลงมานะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยเลือกหายจังหวะเข้าเทรดต่อนะครับทุกคนก็ได้มาเป็นตรงนี้นะที่จริงเมื่อกี้ผมควรจะเข้าเทรดตั้งแต่ข้างบนนี้แล้วนะครับแต่ว่าผมเห็นมันลงแรงเกินนะครับเห็นราคามันวิ่งลงแรงเกินนะก็เลยว่าเออเดี๋ยวรอดูสักหน่อยก่อนแล้วก็ค่อยเข้าอะไรอย่างนงี้นะครับซึ่งก็ได้มาเป็นตรงนี้นะครับทุกคนดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะ วิเคราะห์ยังเป็นบทเดิมนะครับโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปได้อย่างสวยงามกครับผมสำหรับในออเดอร์ที่4ของเราดีนะครับทุกคนหูเกือบไม่รอดแต่คือตรงนี้มันไม่ make sense จริงๆนะครับทุกคนอันนี้ผมอยากจะแชร์เป็นเกร็ดความรู้นะครับทุกคนก็เวลาราคามันเพิ่งหลุดออกจากไซเวมาหมาดๆแบบนี้นะครับนี่นะให้ทุกคนรู้เอาไว้เลยนะครับว่าแรงตอนที่ราคาหลุดออกมาเนี่ย มันมีเยอะมากๆนะครับเนี่ยถ้ามันหลุดวิ่งลงก็แปลว่ามันมีโอกาสสูงที่จะลงตอบเป็นเทนขาลงได้นะครับแรงขายช่วงนี้มันจะเยอะมากๆเลยครับมันเป็นแรงช่วงต้นเทนนั่นเองนะครับทุกคนแต่กับการถ้าสมมติว่าราคามันหลุดไซด์เวมาแล้ววิ่งขึ้นก็ให้ทุกคนรู้ไว้เลยนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้การวิ่งขึ้นเนี่ยช่วงนี้มันจะมีอยู่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงต้นเทนแบบนี้พยายามหาจังหวะเข้าไปเก็งกําไรให้ได้อยู่บ่อยๆนะครับโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยมันจะมีอยู่สูงงมาาากๆเเลยนนะะครรรับพว่แต้ เนี่ยมันมีเยอะมากๆมากๆมากๆเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็ตอนนี้โดยรวมผ่านมาแล้วทั้งหมด4ออเดอร์เราเทรดชนะกันไปทั้งหมด2ออเดอร์นะครับทุกคนแล้วก็แพ้สอออเดอร์นะโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ที่5นะครับตอนนี้กําไรรวมเราทํามาได้266.25หอเหรียญแล้วมาดูกันครับว่าวันนี้ผลงานของเราจะไปจบที่เท่าไหร่จะได้กําไรมากกว่านี้หรือว่า จะจบที่ได้กําไรน้อยกว่านี้กันนะครับก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อกันเลยครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสําหรับออเดอร์ที่5แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับตรงนี้ เดี๋ยวผมให้ดูอะไรบางอย่างนะครับผมไม่ได้เลือกเทรดในกราฟที่เป็นเทรนนะครับทุกคนผมเลือกเทรดในกราฟที่เป็นไซเวนะเออซึ่งไซเวอันนี้สวยมากนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันเห็นสวิงชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยราคาวิ่งเป็นสวิงในไซเวเห็นชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็เห็นชัดเจนเลยด้วยว่ามีกรอบบนอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมีแนวต้านสําคัญของไซเวอันเนี้ยอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วราคาปัจจุบันก็คือขึ้นมาติดกรอบบนของไซเวตรงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับเห็น ขึ้นมาติดถึง2ครั้งเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่คอนเฟิร์มได้ชัดเจนมากๆครับว่าแรงขายที่มีที่แนวต้านเดี๋ยวนี้น่าจะมีเยอะมากอยู่พอสมควรเลยราคาไม่ได้จะผ่านแนวต้านนี้ไปได้ง่ายๆแล้วอีกไม่นานก็มีความเป็นไปได้สูงมากครับที่ราคาจะกลับตัววิ่งลงมาตามโครงสร้างปกติของไซเวนท่านเองนะครับทุกคนแล้วเซนสโต re ก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้ พอดีอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเขาว่าการปัจจุบันนี้น่าจะกําลังเข้าสู่แนวโน้มของการกลับตัววิ่งลงมาแล้วถ้าหาจังหวะเทรดลงตรงนี้ก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะชนะได้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปครับและสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะ อย่างสวยงามเลยครับตรงนี้นะโอ้โหนีนะครับแอคชั่นนี้สวยมากๆนะครับทุกคนดูดีเป็นไซเวที่เห็นชัดมากเป็นตามตำราที่เราเรียนกันมาเป๊ะเลยนะฮะดูดีเห็นไหมชัดมากนะครับโอ้โหอยากได้แบบนี้สักร้อยไซเย์นะอเอ็ดหา่มาก เป็นอะไรที่เทรดง่ายมากนะครับเจอไซเบ์แบบนี้นะโอเคครับตอนนี้เราทํากําไรมาได้359เหรียญกับ25เซนแล้วนะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่5ของเราแล้ว5หรือ6 6แล้วสิ <c oughs> เป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับ mm hmm. เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่นะครับอย่างแรกในภาพใหญ่ที่จริงมันทั้งภาพใหญ่แล้วก็ภาพกลางเลยนะทุกคนกราวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่เนาะแล้วก็ภาพกลางคือตรงนี้นะครับนี่นะก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราวิ่งลงเนี่ย ตอนนี้คือคอนเฟิร์มได้ชัดมากๆครับว่ามีเยอะมากพอสมควรเลยแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็ในภาพราคาปัจจุบันเองนี่นะครับล่าสุดก็กราฟก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วก็ชัดเจนมากคบว่าขึ้นต่อไม่ไหวเพราะว่าปัจจุบันเห็นไหมครับกําลังกลับตัววิ่งลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กําลังกลับตัววิ่งลงมาเรื่อยๆนี้เส้นสโต็กก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณ หายที่มีมากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็แปลว่ากราฟในะช่วงนี้ก็น่าจะมีโอกาสสูงครับที่จะวิ่งลงมาได้แล้วหรือว่ากลับตัวลงมาได้แล้วนะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปได้อย่าง สวยงามเลยครับโหจุดเข้าตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยมากๆนะครับเห็นไหมครับกกาฟเป็นรูปโค้งแบบเป็นไข่เลยนะครับทุกคนเขาจะเรียกแอคชั่นนี้ว่าเอ็กเคิร์ฟนะครับทุกคนอาจจะมีชื่ออื่นที่แตกต่างกันไปนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเรียกคล้ายๆกันนี่แหละครับเป็นเคิร์ฟเป็นเอ็กเคิร์ฟเป็นรูปทรงไข่อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแอคชั่นนี้เนี่ยเป็นรูปทรงกับตัวที่สวยที่สุดในบรรดาแพทเทิร์นต่างๆในตลาดเลยนะครับทุกคนเอออันนี้ให้เป็นเกดความรู้เอาไว้หน่อยนะครับ โอเคครับตอนนี้เราทำกำไรมาได้444เหรียญกับ25เซนแล้วนะครับทุกคนขู่เลขเทพม,มีแต่เลข4ี่นะครับทุกคนก็วันนี้งั้นเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่ซัก500เหรียญแล้วกันนะครับทุกคนก็แปลว่าขาดอีกประมาณ56เหรียญน,นะประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าอีก50กว่าเหรียญน,นี้ผมจะทําได้ไหมนะครับทุกคนโอเคก็ไปเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเราไปดูกันต่อในออเดอร์ต่อไปกันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหน ยวเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับคิดว่าตรงนี้เรายังใช้พอเทรดได้นะครับทุกคนก็โอเคครับออเดอร์ที่เจนะครับผมหลงออเดอร์ตลอดเลยทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> <g oughs> ผมเลือกกดเทรดลงต่อตรงนี้นะครับทุกคนเรายังอยู่กันในแกลบเดิมกับแกลบรูปไข่ทรงสวยของเรา <c oughs> นะครับทุกคนนะก็นี่นะ ตอนนี้เราได้จุดเข้าจุดใหม่เป็นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงต่อตรงนี้เพราะว่านี่เลยครับหลังจากที่เราจบออเดอร์เมื่อกี้กันไปนะครับแอคชั่นล่าสุดคือการาฟวิ่งขึ้นมาแล้วเหมือนติดแนวต้านนะครับทุกคนเห็นไหมติดราคาเดียวกันเลยกับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามาติดนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็แอคชั่นชัดเจนมากครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวนะเขาเริ่มกับตัววิ่งลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับก็มีความเป็นไปได้สูงครับผมที่การาฟทั้งหมดตรงนี้ จะกับตัววิ่งลงไปได้ดีเหมือนกันกับก่อนหน้านี้อีกนะครับทุกคนเออแอคชั่นนี้เนี่ยออถ้าทุกคนได้เรียนเรื่องไพ่แพทเทิร์นอะไรต่างๆมาเขาจะเรียกว่าดับเบิลท็อปนะครับทุกคนเป็นแอคชั่นที่มันชอบเกิดขึ้นเวลาแกรฟมันเป็นทรงไข่แบบเนี้ยนะครับทุกคนเออประมาณน,นี้เนาะกเออ็เป็นแพทเทิร์นหนึ่งในตลาดนะครับที่ค่อนข้างบอกที่ทางราคาได้ชัดเจนมากๆนะก็พอผมเห็นเกิดเป็นดับเบิลท็อปแบบนี้นะครับผมก็โอเคครับ ตามตำราครับตรงนี้ยังไงเราก็ต้องเทรดลงนะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปนะครับและสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามเลยนะครับทุกคนเลิอดนะครับก็ตรงนี้ ถามว่านอกจากดับเบิลท็อปแล้วมีเหตุผลอื่นร่วมด้วยไหมก็คือยังคงเป็นบทวิเคราะห์เดิมนะครับก็คือนี่นะภาพใหญ่เนี่ยกราฟเป็นเทรนขาลงชัดเจนเพราะนั้นแปลว่าตอนนี้ยังไงแรงขายก็น่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ภาพเล็กราคาเกิดเป็นดับเบิลท็อปนะครับซึ่งปกติแล้วราคาจะกลับตัววิ่งลงมาได้ค่อนข้างดีเวลาเกิดดับเบิลท็อปแบบนี้นะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยคอนเฟิร์มไปอีกครับว่าแรงขายในช่วงนี้ก็นนนน่่่่่าาาจจจจะะมมมมีมกอออยูพสคววรปััุบนนขึ้ตไไห ไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็เดินผลทั้งหมดตามนี้นะครับทุกคนผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้นะนี่นะครับนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์ของออเดอร์นี้นั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้เราทำกำไรมาได้รวม529ี่เหรียญกับ25เซนแล้วนะครับหรือก็คือเท่ากับว่าผมทำกำไรมาได้ถึง500เหรียญตามเป้าได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทุกคนขอเสงอดงความยินดยครับ วันนี้เราท็อปฟอร์มมากๆนะครับเราวิเคราะห์ถูกแบบว่าถูกแบบถูกเป๊ะเ,เลยนะแทบจะไม่มีตรงไหนที่วิเคราะห์ผิดเลยนะครับทุกคนอาจจะมีแพ้เพราะว่าความผันผวนบ้างแต่ว่าไม่ได้แพ้เพราะวิเคราะห์ผิดนะครับแพ้เพราะความผันผวนนะแต่ว่าทุกออเดอร์ที่วิเคราะห์คือวิเคราะห์ถูกหมดเลยนะครับเออโหวันนี้ท็อปฟอร์มมากๆนะครับก็เดี๋ยวสรุปแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนก็สรุปว่าวันนี้เราได้เทรดกันไปทั้งหมด 7ออเดอร์นะครับชนะ5ออเดอร์แพ้แค่2ออเดอร์เองครับวินเลทที่เราทำไปได้ทั้งหมดในวันนี้ก็คือ71.43%นะครับโหวินเลทสูงมากๆนะครับวันนี้ ท็อปฟอร์มสุดๆนะครับแล้วก็นี่นะครับกำไรทั้งหมดที่เราทําไปได้ในวันนี้นะก็คือ529ี่เหรียญกับ25เซนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือนี่แหละครับประมาณ19,200บาทก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ19,00 0บาททวนละกันนะครับถือว่าวันนี้หูเป็นผลงานที่มาพร้อมกับความท็อปฟอร์มจริงๆนะครับวันนี้นะสุดยอดมากๆนะครับทุกคนแล้วก็สาหรับเวลาทั้งหมดที่เราใช้เทรดไปในเซสชันที่50นี้นะครับก็คือ นี่แหละครับผมประมาณ33นาทีนั่นเองนะครับโ้ท็อปฟอร์มไม่ไหวจริงๆนะควันนี้ <laughs> แล้วก็ตอนนี้ในชาเลนนี้เราทำกำไรรวมมาได้ถึง7,467เหรียญกับอีก2เซนแล้วนะครับโหขาดอีกประมาณ2,000กว่าเหรียญเองนะทุกคนเราจะไปถึงตามเป้าของเราแล้วนะครับตอนนี้เรามาเกือบ3ใน4ของทั้งหมดแล้วนะ

ก็นี่นะครับนี่เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะครับทุกคนกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานี่คือชี้ขึ้นแบบขึ้นรุนรัวเลยนะครับก็โอเคครับถือว่าเซสชันนี้เป็นเซสชันที่ไม่ยากนะเออผมใช้คําว่าเป็นเซสชันที่ง่ายเลยด้วยซ้ํานะครับทุกคนทุกอย่างเนี่ยเป็นไป,นป,นปนตามตําราแทบจะหมดเลยนะครับทุกคนคือไม่ยากเลยนะแล้วก็ทุกจุดเลยที่ผมวิเคราะห์วันนี้นะผมวิเคราะห์ไม่ผิดเลยนะครับเป็นไปอย่างที่วิเคราะห์ทุกจุดเลยนะให้คะแนน10เต็ม10กับตัวเองวันนี้เลยนะครับโอ้โหวันน รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆมากๆเลยนะครับโอเคครับก็สลับในคลิปนี้ก็หวังว่านี่จะเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับเพื่อนๆที่กําลังปั้นพอร์ตกันอยู่ได้นะครับแล้วก็หวังว่าในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับแล้วก็ก่อนจากลากันไปตอนนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับนั่นก็คือกิจกรรมแจกทุนเทรดนั่นเองนะครับทุกคนนี่เลยนะครับผมแจกทุน50 ร0 0บาทหนึ่งรางวัลซึ่งกิจกรรมนี้เข้ารวมง่ายๆครับผมเพียงแค่เพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเพตผ่านลิงก์ที่ผมแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้เสร็จแล้วก็มาขอเข้าร่วมกลุ่มโอลิมเพตบายมาร์กนั่นแหละที่ทีมกลุ่มนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนบคลิปสอนวิธีการขอเข้าร่วมกลุ่มไว้ให้ด้านล่างนี้ด้วยนะครับก็หลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็มาขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้นะครับทุกคนแล้วคราวนี้พอเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่โพสต์นี้ครับนี่เลยนะโรรนพสต like ์กิจ ร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับและเดี๋ยววันที่26กรกฎาคมนี้ผมจะมาสุ่มผู้โชคดีจากเพื่อนๆที่มากดไลค์ในโพสต์นี้แล้วก็ประกาศในกลุ่มนี้ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะร่วมกิจกรรมนี้ก็ง่ายๆครับอย่างที่ผมบอกนะสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเพดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนซึ่งถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกอยู่ในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับก็ผมแนะนําว่าให้สมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail แทนนะครับมันจะเสถียรนกว่านะแล้วกก็็ตอนสมัคร แนะนำวาให้อายุเกิน18ปีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับทุกคนแล้วก็สาหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้ในการเทรดก็ศึกษาจากในช่อง YouTube ของผมนี้ได้เลยนะครับผมทําคลิปสอนออกมาให้ทุกสัปดาห์เลย เป็นคลิปดีๆทั้งนั้นเลยด้วยนะครับก็จะได้ช่วยให้เพื่อนๆพัฒนาการเทรดให้มากขึ้นได้นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาเทรดในอโอลิมเทรดนี้นะครับความรู้เพื่อนๆยิ่งต้องมีเยอะเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าความรู้ของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่ความเสี่ยงของเพื่อนๆมันจะมากกว่าแทนนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าระยะยาวเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะทํากําไรได้มันจะน้อยลงนะครับหรือกับการอาจจะกลายเป็นขาดทุนแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนศึกษาให้เข้าใจก่อนก่อนที่เพื่อนๆจะมาเทรดกันนะครับ ัี่นะโอเคครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนนองมากที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับแล้เวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ